สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวครูเบลจะสอนเพลง Real Flows in You ของยูรุมากันก็หลายคนน่าจะอยากเล่นนะคะเพราะว่าเป็นเพลงดังแล้วก็เพลงโปรดของหลายคนเลยเนาะคลิปนี้เนี่ยครูเบลก็จะสอนเป็นเวอร์ชันง่ายนะคะอยู่ในคีย์ C major ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะคะเราต้องความเข้าใจกับโน้ตก่อนว่าแบบมีคอร์ดอะไรบ้างแล้วก็มีแพทเทิร์นโน้ตยังไงนะคะเราจะได้ฝึกง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะคะอันนี้พอเราดูในโน้ตเพลงนะคะนี่ก็อยู่ในคีย์ C ก็จะไม่มีชาร์ปแฟลตเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมี4คอร์ดนะคะก็คือ A minor F major C major G major ก็จะสลับวนกันไปนะคะแล้วก็ในมือซ้ายเนี่ยจะกดด้วยแบบแพทเทิร์น158นะคะทั้งเพลงเลยก็จะซ้ำๆนะคะคอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูแพทเทิร์นโน้ตนะคะหรือว่าช่วงของเพลงนะคะเราจะได้สังเกตว่าตรงไหนซ้ำกันบ้างเวลาฝึกจะได้แบบง่ายขึ้นนะคะเห็นภาพรวมชัดขึ้นนะคะก็ช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วงอินโทรนะคะเดี๋ยวครูเบลจะขีดเป็นสีแดงนะคะช่วงอินโทรจนถึงก่อนท่อนฮุกจะเป็นยาวเลยตรงนี้ที่ขีดสีน้ำเงินอันนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนเป็นท่อนนะคะสอนแยกเป็นท่อนให้นะคะอุ้ยเดี๋ยวงงมันจะลบก่อนเอาใหม่นะคะเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูที่สีแดงก่อนนะคะตั้งแต่แรกจนถึงก่อนท่อนฮุกจะเป็นตั้งแต่ตรงนี้นะคะยาวไปเลยนะคะจนถึงห้องนี้ค่ะนี่ตรงนี้นี่จะถึงก่อนท่อนฮุกนะคะส่วนที่ขีดสีน้ำเงินอันนี้เดี๋ยวจะสอนให้เป็นท่อนเป็นช่วงนะคะแบ่งเป็นช่วงไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกถึงก่อนท่อนฮุกแล้วก็พอท่อนฮุกเดี๋ยวให้เป็นสีชมพูนะคะท่อนฮุกก็จะเป็นช่วงที่เราได้ยินคุ้นหูเลยนะคะของเพลงนี้อันนี้ก็จะเป็นท่อนฮุกมาจบจนถึงตรงนี้ค่ะนะคะแล้วที่เหลือจะเป็นช่วงตอนจบค่ะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่ซ้ำกันบ้างเวลาซ้อมเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันซ้ำกันนะคะก็ซ้อมนิดเดียวที่เหลือมันจะเหมือนเดิมเลยนะคะตรงช่วงฮุกเนี่ยซ้ำเยอะเลยนะคะอย่างตรงท่อนฮุกมันจะเป็นช่วงตรงนี้ค่ะแล้วก็มาซ้ำเดิมตรงนี้เดี๋ยวครูเบลขีดนี่ให้ดูนะคะเอาสีชมพูออกตรงนี้ก็จะซ้ำสีเขียวนี้ก็ซ้ำอันนี้ซ้ำเป็นครั้งที่2นะคะอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งที่2แล้วก็ซ้อมแค่รอบเดียวพอแล้วก็เล่นเหมือนเดิมหมดเลยนะคะตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะนี่4รอบเลยอันนี้มีต่างกันนิดนึงนะคะโอเคนะคะอย่างนี้นะคะก็ลดเวลาซ้อมไปเยอะเลยจริงๆเห็นทั้งหน้าจริงๆแบบเราซ้อมน้อยลงมากว่านี้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีช่วงตรงท้ายๆตรงนี้ก็มีซ้ำนะคะสีเหลืองกับซ้ำกับช่วงแรกนะคะนี่ก็เราพอมองเห็นภาพระดับนึงแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาฝึกจะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าคอร์ดก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมือขวากันก่อนฝึกมือขวาก่อนนะคะในมือขวานะคะก็จะเริ่มที่ตัวโดสูงกว่ามิดเดิลซีนะคะตรงนี้ตรงคีย์เปียโนครูเบลตรงนี้จะคือมิดเดิลซีเลยนะคะก็เราจะเล่นสูงขึ้นมา1ออกเทปค่ะจะเริ่มที่โดตรงนี้นะคะเริ่มด้วยนิ้ว5ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมกันเลยนะคะก็จะเป็น2แล้วก็ฟา1 2หยุดแล้วก็มาดูมิดเดิลซีสี่ทีนะคะมาต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นโดมิโดทีโดทีโดแล้วก็มาซอนโดฟานี้กลับนิ้ว3มามีเรสองหยุดคราวนี้ตรงนี้นะคะเราจะย้ายนิ้ว3มาที่โดโดทีโดนะคะโดทีโดโดตรงนี้แล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยมาโดสองหยุดสองหยุด
แล้วก็มาเฟิ้งสองหยุดเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแบบช้าๆนะคะอีกทีหนึ่งตั้งแต่แรกเลยค่ะเริ่มสามสี่ก็เป็นมือขวานะคะเมโลดี้มือขวาช่วงท่อนแรกเลยเดี๋ยวเราลองมือดูมือซ้ายก่อนนะคะจริงๆมือซ้ายเนี่ยถ้าฝึกช่วงแรกได้ก็ส่วนใหญ่จะซ้ำๆกันเลยนะคะคอร์ดแรกจะเป็น A minor นะคะก็ตรงนี้เป็น middle C นะคะครูจะเริ่ม A ที่ต่ำลงมา1ออกเทปอันนี้ A ใช่ไหมคะตรงแถว middle C นะคะเราจะเริ่มต่ำลงมาตรงนี้นะคะทีนี้ครูแนะนำนิดนึงก็คือว่าถ้าใครรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเล่นแบบแพทเทิร์นเหมือนในโน้ตแล้วมันรวม2มือยากก็ให้เริ่มกดเป็นโน้ตตัวเดียวก่อนก็ได้เป็นตัวแรกของคอร์ดอย่างเช่น A แล้วก็กดระดับ4จังหวะ1 2 3 4 F 1 2 3 4แบบนี้นะคะก็เรากดอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะเวลารวมกัน2มือแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะสอนแบบเหมือนตามในโน้ตเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแพทเทิร์นแบบนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะมาดูคอร์ดทั้งหมดมาฝึกกดคอร์ดทั้งหมดของเพลงก่อนซึ่งมี4คอร์ดนะคะจะกดเหมือนกันเลยนะคะทั้งเพลงเลยเรามาดูที่ A minor ก่อน A minor ก็จะมี A E A 2แล้วก็ลงมา F นะคะคอร์ด F major ก็จะเป็น F C F 2นะคะแล้วก็คอร์ด C นะคะก็จะเป็น C G Cก็เป็น G นะคะ G major ก็จะเป็น G D G แบบนี้นะคะทุกคนลองซ้อมดูก่อนก็ได้นะคะในแพทเทิร์นในหนังสือมันจะกดเป็น A A 2นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวขาวนะคะจะกด2จังหวะเนี่ยเรากดแบบนี้ให้คล่องก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวลองมากดพร้อมกันตามในโน้ตดูนะคะตรงนี้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะของมือซ้ายนะคะเริ่มที่ A minor ก่อนก็จะเป็น1 2มา F 1 2 1 2หยุดหยุดแล้วก็ A minor F คราวนี้ต่อนะคะก็จะซ้ำเหมือนกันนะคะเป็น A minor อีกรอบก็จะเป็น A ตามมา C นี่สุดท้าย G นะคะก็จะซ้ำแบบนี้นะคะไม่ยากเลยแล้วที่เหลือก็อย่างช่วงต่อมาจนถึงจบเลยเนี่ยก็จะเนี่ยเป็นแพทเทิร์นมือซ้ายแบบนี้เลยนะคะถ้าซ้อมช่วงแรกได้ก็เล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยมือซ้ายซ้อมให้แม่นมือขวาซ้อมให้แม่นแล้วเดี๋ยวเราลองมารวม2มือกันนะคะเดี๋ยวรวม2มือแบบช้าๆช่วงแรกจนถึงที่ขีดสีน้ำเงินไว้นะคะให้ดูนะคะตรงนี้นะคะก็แม่ถ้าเราคล่องทีละมือแล้วลองรวม2มือนะคะเริ่มตั้งแต่โน้ตแรกเลยนะคะพร้อม A minor ค่ะ F นะคะเป็นโด
A มีพร้อม F มีฟาซอนพร้อมคอร์ซีแล้วก็เลพร้อม G ตอนนี้เราก็ได้อินโทรช่วงท่อนแรกแล้วนะคะเป็นช่วงที่รูเบลขี่สีน้ำเงินไว้นะคะจนถึงนี่เลยแบบสองมือนะคะก็ที่อย่างที่บอกว่าคือมือซ้ายเนี่ยจริงๆพอเราซ้อมช่วงแรกได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกันทั้งเพลงเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นครูเบลจะไม่สอนมือซ้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะสอนมือขวาไปจนถึงจบเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมือซ้ายเนี่ยมาลองรวม2มือกันอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูมือขวากันต่อเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นช่วงก่อนถึงท่อนฮุกนะคะก็ที่ครูเบลคีย์สีเหลืองไว้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูมือขวาไปพร้อมกันจะเริ่มที่โดมิดเดิลซีนะคะโดมีแล้วก็มาโดนิ้ว5ทีโดทีโดแล้วมาซอนโดฟาคราวนี้ตรงนี้มีนิ้ว2นะคะฟาซอนแล้วเราจะก้าวไปมีเรซอแล้วโด2หยุดแล้วกระโดดมาที่โดตรงกลางโดเรมีแล้วก็สองสองหยุดฟาสองก็เล่นช้าให้ดูช่วงสีเหลืองรอบหนึ่งนะคะก็นี่นะคะสองต่อมาดูช่วงท่อนฮุกนะคะก็เดี๋ยวจะสอนตรงที่ครั้งแรกนะคะครั้งที่เหลือมันจะซ้ำกันครั้งแรกที่เมโลดี้นะคะอันแรกเลยนะคะอันนี้นะคะถ้าเราเล่นตรงนี้ได้ก็คือที่เหลือซ้ำกันหมดเลยนะคะก็จะเป็นซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เหมือนที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นมือขวาตรงท่อนหกตรงนี้กันนะคะก็อันนี้จะเริ่มที่โดสูงนะคะนี่ middle C เราเริ่มตรงนี้นะคะก็ใช้นิ้ว3ได้เลยนะคะหรือนิ้ว4ก็ได้แต่จริงๆถ้านิ้ว3มันก็จะขยับง่ายกว่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะโดโดซอนแล้วก็โดซอนโดเลโดทีตรงนี้กลับนิ้วโป้งลอดข้างใต้โดตรงนี้กลับมาที่ซอนแล้วก็มาโทษนะคะเมื่อกี้ตรงนี้ที่กับใช้นิ้ว2ดีกว่าที่ซอนแล้วก็ค่อยมากดเหมือนเดิมอันนี้คือหมดแล้วนะคะที่เราฝึกไปเมื่อกี้เดี๋ยวอีกรอบนึงนะคะแบบช้าๆก็คือหลังจากนี้ก็คือซ้ำแบบนี้เลยเล่นซ้ำเดิมนะคะลองอีกทีนะคะเป็นโดซอนโป้งมาข้างใต้นิ้ว2ทีเราจะได้ต่อโดต่อไปอันนี้ก็ซ้ำแหละนะคะคราวนี้ช่วงท่อนฮุกเนี่ยเมื่อกี้มันจะซ้ำเดิมมาจนถึงรอบที่4คราวนี้รอบที่4เนี่ยมันจะมีช่วงท้ายนิดนึงที่ต่างจากเดิมนะคะเดี๋ยวครูเบลเล่นตั้งแต่ตรงห้อง37ตรงนี้นะคะโดเรมีฟาซอนตรงนี้ค่ะอันนี้ทีให้เปลี่ยนเป็นนิ้ว4นะคะเพราะเดี๋ยวเราซอนนิ้ว2แล้วเราจะมากดเร่ซอนตรงนี้ก่อนจบท่อน6ช่วงนี้ต่างกันนิดนึงนะคะมือขวาตรงช่วงจบนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนคล้ายกับช่วงเมโลดี้แรกๆเลยนะคะก็มือคือมันไม่ถึงกับซ้ำกันทีเดียวตรงนี้จะแบบคล้ายกับสีเหลืองตรงนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวทวนให้ดูอีกทีนึงนะคะก็ตอนจบไม่ยากค่ะก็จะเป็นโดโดทีโด
ือ3นะคะ2หยุดแล้วมาโด2หยุดแล้วก็มีฟา2หยุด2 3 4ตรงนี้ก็ตอนจบจะเป็นโด2 3โดแล้วโด2 2 3 4ตอนนี้เราก็หัดมือขวาจบเพลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูมือซ้ายนิดนึงที่เพิ่มเติมจากเดิมเพราะว่าที่ครูเบลบอกว่ามันเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเพิ่มมานิดหน่อยนะคะนิดเดียวเนาะที่เหลือก็คือแบบแพทเทิร์นเดิมเลยคือช่วงตรงท่อนฮุกอะค่ะช่วงรอบที่มือขวาซ้ำรอบ2รอบแรกนี่คือเหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นมือซ้ายก็ยังคงเป็นแบบเนี่ยที่เราซ้อมกันช่วงแรกตอนที่3รอบ2ก็ยังเหมือนเดิมแต่พอมาตรงนี้เห็นไหมคะมือซ้ายจะเริ่มแบบมีกลับมาตัวหนึ่งละจะเป็น1585ก็จะเป็นอันนี้เริ่มที่คอร์ด G นะคะ G D G D เป็นแบบนี้นะคะย้อนกลับมานะคะอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เรามาฝึกกันนิดนึงนะคะอันนี้คอร์ด G เนาะ A minor นะคะ FC G เนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะมีเปลี่ยนนิดนึงก็อันนี้สุดท้ายนะคะเป็น G ก็เดี๋ยวครูเบิร์ตสอนตรงนี้นิดนึงนะคะเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูที่คีย์เปียโนกันนะคะก็นี่เลยเริ่มที่ตรงคอร์ด G ก่อนนะคะเป็น G D Gก็มา A นะคะ A E A E มา F ค่ะมาคอร์ด C แล้วก็ย้อนมา G นะคะนี่โอ้ชอบเหลือตรงนี้ทุกทีแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้ก็วนมา G เหมือนเดิมนะคะ D A A E นะคะนี้ต่อมาเกือบจบท่อนฮุกแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็น F นะคะ C แล้วก็คอร์ด C คราวนี้ตอนจะจบท่อนฮุกนะคะมันจะเปลี่ยนนิดนึงก็คือเราจะกดเป็น G D G แล้ววนมา B นะคะแล้วก็ค่อย G นะคะ2 3 4ตรงนี้ห้องสุดท้ายเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีนะคะก็จะเป็น G D G B G 2 3 4ตอนนี้นะคะเราก็หัดมือขวาจบทั้งเพลงแล้วแล้วก็มือซ้ายเราก็ได้จบทั้งเพลงแล้วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวครูเบลจะมาสอนต่อจากเดิมเพราะว่าเดิมที่เราเล่นได้เนี่ยเราเล่น2มือได้ตรงช่วงต้นเพลงใช่ไหมคะที่ครูเบลสอนไปเมื่อต้นคลิปก็คือรวม2มือตรงสีน้ำเงินที่ขีดไว้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรวม2มือท่อนต่อมากันทีละท่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากต่อมาที่ท่อนตรงนี้ก่อนนะคะนี่ตรงนี้นะคะจนถึงก่อนท่อนฮุกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรวม2มือตรงท่อนฮุกกันนะคะตอนนี้ท่อนฮุกจะเป็นสีแดงเนาะท่อนฮุกก็จะยาวมาเลยมาจนถึงนี่เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ช่วงท่อนสีเขียวกันก่อนนะคะต่อ2มือกันค่ะตรงนี้ครูเบลเริ่มที่โดมีเลยนะคะโดมีโดแล้วก็คอร์ด A minor ที่เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะหัด2มือตรงที่ครูเบลขีดสีเขียวแล้วก็คอร์ดด้านล่างที่เขียนไว้สีเขียวนะคะโดมีแล้วก็โดพร้อมคอร์ด A minorFa, Sol, พร้อมคอร์ด C. Fa, Re, พร้อมคอร์ด G. แล้วตรง
องท่อนฮุกนะคะเดี๋ยวเราลองมารวม2มือกันก็เราหัดทีละมือไปคล่องแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวรวมที่ตรงสีแดงนะคะครูเบลจะรวมให้ดูช้าๆนะคะเรามาเริ่มพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเราจะย้อนไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแบบมันอยู่ในห้องเดียวกันนะคะก่อนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเรพร้อมคอร์ด G นะคะแล้วค่อยมาโดมือขวาตรงอันนี้ท่อนฮุกพร้อมกับมือซ้าย G นะคะแล้วก็ค่อยมาคอร์ด A minor ค่ะอุ๊ยลืมเขียนเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะคะเขียนคอร์ดข้างใต้นะคะเป็น A F นะคะ C จะได้ดูง่ายขึ้นอันนี้คือคอร์ด เขียนที่ตรงท่อนฮุกจะเป็นสีแดงนะคะ A minor แล้วก็นี้จะได้ไม่งงนะคะ F C นะคะพอมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมือซ้ายที่เราหัดเพิ่มที่แบบมีเปลี่ยนแพทเทิร์นนิดนึงนะคะที่ครูเบลวงไว้อันนี้เราก็พอได้แล้วนะคะก็จะรวมแบบนี้เลยแต่อย่างที่บอกต้นคลิปว่าถ้าใครรู้สึกว่าแบบนี้รวมกันแล้วยากนะคะหรือว่าแบบเราเป็นบิกินเนอร์จริงๆก็คือกดตัวเดียวไปเลยนะคะแบบกดค้างไว้นับ4จังหวะทุกห้องเลยนะคะของมือซ้ายก็จะรวม2มือได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคคราวนี้เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามารวมช่วงท่อนฮุกกันเลยนะคะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นเรพร้อมคอร์ด G สีเขียวนะคะA minor พร้อมโดมือขวาคอร์ด F คอร์ด C นะคะแล้วก็มาคอร์ด G วนกลับเหมือนเดิมอันนี้ซ้ำเดิมนะคะแต่ว่ามือแพทเทิร์นมือซ้ายเปลี่ยนแล้วนะคะคอร์ด G แล้วก็มีกลับมาเพิ่ม D คอร์ด A minor เพิ่ม E นะคะต่อเลยตรงนี้คอร์ดที่ F นะคะจบท่อนฮุกรวมแบบ2มือนะคะตอนนี้ก็เราฝึกจบท่อนฮุกแล้วนะคะก็จะเหลือช่วงท้ายเพลงอย่างเดียวเลยตรงหลังจากท่อนฮุกเนี่ยก็จะง่ายแล้วนะคะรวม2มือมือซ้ายก็จะกลับมาเป็นแพทเทิร์นเดิมเหมือนตอนแรกเลยค่ะก็ทำนองก็จะมีความซ้ำนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเล่น2มือกันตอนช่วงท้ายเพลงนะคะช่วงท้ายเพลงนะคะตอนจบก็จะเป็นสีส้มค่ะเดี๋ยวเรามาฝึก2มือพร้อมกันเลยนะคะก็เริ่มที่โดมีนะคะโดมีโดพร้อม A minor คอร์ด F แล้วก็คอร์ด C มีละเลพร้อม G โดทีแล้วก็แม่โดพร้อม AF ตรง
สี่เรพร้อมคอร์ดจีแล้วก็สองห้องสุดท้ายตอนจบนะคะเป็นโดพร้อมคอร์ดเอมิเนอร์สุดท้ายจบเป็นมือขวาโดมือซ้ายลาอีกทีหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวสอนตรงช่วงสองห้องท้ายเล่นให้ดูอีกทีนะคะก็จะเป็น A minor นะคะสองสามสี่ตอนนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเพลง River Flows in You เป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้เรียนแล้ว เป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพลงนี้ก็สอนในคีย์ C นะคะครูเบลว่าเป็นเพลงที่เล่นในคีย์ C แล้วก็ค่อนข้างเพราะมากๆเลยนะคะจริงๆเป็นเพลงที่เพราะอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนก็อยากฝึกเล่นเปียโนอยู่แล้วนะคะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยมาเรียนมาฝึกเล่นกันได้เลยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องครูเบลนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะที่ครูเบลเล่นเพลงการสอนเปียโนเพลงต่างๆแล้วก็ทิปส์ดีๆมากมายเลยนะคะที่จะมาใช้ในการฝึกเล่นเปียโนเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ครูเบลก็จะมีทำใน YouTube เพจ Facebook แล้วก็มีใน TikTok ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ